รื่องราวเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้ที่รออยู่นะฮะกับสายของคุณนินครับคุณผู้ฟังนะครับคุณนินเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อายุ34ปีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองครับนะ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณนินให้ชื่อเรื่องนี้ว่าใครในห้องนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับนะฮะตอนนี้ด้านนอกติดต่อคุณนินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณนินสวัสดีครับคุณนินคุณนินครับฮัลโหลครับคุณนินได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดครับผมนะเดี๋ยวเสียงคุณนินเบามากเลยสักครู่หนึ่งนะครับผมนะฮะคุณนินครับไม่เอ่ยดีขึ้นครับคุณนินยังไงช่วยผมเสียงดังนิดนึงนะได้ครับผมนะคุณนินครับฮัลโหลฮัลโหลครับนะฮะได้เลยคุณนินทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ก็กำลังนั่งดูทีวีครับผมอ๋อเบาเสียงทีวีให้ผมก่อนได้ไหมครับนะมันเหมือนมีเสียงแทรกมีอะไรสักอย่างเข้ามาครับนะครับได้ยินชัดขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นครับผมโอเคเพราะว่าผมลองรีเสียงที่โทรศัพท์ลงแล้วอ่ะฮะได้เลยคุณนินใส่ small talk อยู่ป่ะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่ครับผมตอนนี้เสียงดีขึ้นเลยคุณนินนะครับโอเคคุณนินครับตอนนี้คุณนินโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยปทุมธานีครับผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนะแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างที่บ้านเนี่ยก็ผมฟังผ่าน YouTube แล้วก็เปิดทีวีไปด้วยเปิดทีวีไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับไงช่วยเบาเสียงทีวีให้ผมก่อนนะนะครับได้ครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเลยครับคุณนินนะคุณนินมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าสดสดร้อนๆมากเลยเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองในจังหวัดราชบุรีแต่ชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะใช่ครับนะครับณ3วันที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นนะครับคุณนินคือผมเนี่ยไปราชบุรีเนี่ยจริงๆอันเนี้ยผมมาไปพักผ่อนคือก่อนหน้านั้นนะผมไปเที่ยวหัวหินครับแล้วขากลับเนี่ยผมรู้สึกว่าแวะราชบุรีดีกว่าคือตั้งใจเหมือนแบบขับไปเรื่อยๆผมก็แบบคือผมเที่ยวเสร็จแล้วไงแล้วผมก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วระหว่างนั้นผมก็ใช้เส้นทางราชบุรีแหละครับก็แวะเที่ยวราชบุรีที่ดีกว่าทีนี้ด้วยความว่าโควิดอะเนาะโรงแรมหลายที่เขาก็จะแบบมันบางที่ก็จะบอกว่าต้องจองล่วงหน้านิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความเราก็เป็นสาย walk in เนาะครับผมก็เลยอ่ะลองขับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยผมกดหาโรงแรมจาก Google Map อ่ะผมกดไปแล้วที่นี่มันภาพสวยดีผมก็เลย walk in เข้าไปเลยฮะก็ขับเข้าไปเลยครับแล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยผมสามารถเข้าพักได้หรือเปล่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยช่วงเพิ่งคลายล็อกเขาบอกว่าทำได้ก็คือเหมือนกันสแกนเหมือนกันลงทะเบียนเหมือนกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาบอกช่วงนี้เนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็คงให้ไม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าจองอยู่แล้วครับผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมก็ขอเข้าพักนี้โรงแรมเนี่ยเขาเป็นกึ่งรีสอร์ทครับอยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าผมขอเขาเรียกว่าไงขอเดินเล่นในรีสอร์ทเขาเขาบอกว่าเนี่ยจะรับอะไรไหมจะทานอะไรไหมเดี๋ยวเขาเตรียมไว้ให้ครับตอนแรกผมก็ถามไปเลยว่าแล้วอย่างวันอย่างเงี้ยมีใครเข้ามาพักไหมเขาบอกว่าไม่มีค่ะมีลูกค้าคนเดียวอ๋อเหรอฮะมีคนเดียวแล้ววันนั้นก็คือคุณนินไปกับใครบ้างอ่ะผมไปคนเดียวฮะคนเดียวเลยเหรอครับคือผมอย่างที่บอกเวลาผมไปเที่ยวอ่ะผมก็จะไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวคนเดียวครับครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าราชบุรีเนี่ยอยู่นอกแผนเราไม่ได้แพลนเอาไว้อยู่นอกแผนเราเลยว่าเราก็เลยเอาละวะ
พอมาถึงราชบุรีเนี่ยผมก็อย่างที่ผมถามทางเลยว่าเนี่ยมีใครเข้าพักไหมอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เช้าจะกินยังไงเขาบอกว่าด้วยความว่าเขาบอกว่าที่นี่จะไม่มีระบบบุฟเฟ่ตั้งแต่ช่วงโควิดครับคือเขาก็ทำตามมาตรการแล้วเนาะบอกว่าถ้าจะทานเนี่ยขอให้เป็นบอกเวลามาเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟที่ห้องครับผมก็โอเคพอเราคุยกันเสร็จสับผมก็ถามเรื่องจำนวนแขกเสร็จเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่มีค่ะมีแค่ผมคนเดียวผมก็บอกอุ้ยแสดงว่าคนยังไม่เที่ยวหรอบอกเขาบอกว่ามันจะเป็นจะมาแน่นช่วงปลายสัปดาห์นี่นะคือบนอย่างวันนี้คนเริ่มแน่นละผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าตัวเองเหมารีสอร์ทนอนแล้วกันครับก็เดินผมก็เดินริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบนั่งพักก็โรงแรมเนี่ยจะอยู่จะพูดยังไงจะอยู่ใกล้ๆวัดแต่ไม่ได้ใกล้มากนะฮะก็จะแบบมองเห็นวัดได้แต่ว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ำครับผมก็จะยินเพลงคือวัดเนี้ยผมไม่ทราบที่วัดจริงๆแล้วผมก็ได้ยินกับเพลงที่เขาเปิดเป็นวัดในวัดเขาเปิดเพลงเป็นเพลงมอญเป็นมอญคือวัดเนี่ยเป็นวัดมอญเออไม่ฮะเป็นวัดมอญครับเปิดเพลงมอญธรรมดาเลยอ๋อเหรออ่อฮะครับผมแล้วตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าเป็นวัดมอญจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าเออวัดเนี้ยวัดอะไรหรอประตูวัดมอญหรอเขาบอกใช่ครับเป็นวัดมอญครับเพราะว่าผมตอนแรกผมก็มองเจดีย์ก็เหมือนวัดมอญจริงๆแล้วก็ถามเขาบอกว่าใช่แต่ว่าเพลงที่เปิดเนี้ยเขาก็จะเปิดทุกวันช่วงบ่ายๆค่อนเย็นครับโอ้โหก็ดีแต่นี้ด้วยความว่าวันที่ผมพักฝนตกหนักมากพอผมไปถึงได้ประมาณสักชั่วโมงฝนก็เริ่มมาครับผมก็เลยไปที่ห้องพักทีนี้ห้องพักเนี่ยผมต้องพูดว่ามันเป็นบ้านนะฮะบ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยเขาจะถ้าผมจะอธิบายไงคือคล้ายๆกับห้องแถวอย่างนี้ละกันคือหนึ่งหลังเนี่ยจะมีซอย3ห้องอ๋อลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นบ้านติดกันแหละนะฮะก็คือ1ยูนิตมี3ห้องมี3ห้อง1ยูนิตมี3ห้องมี3ห้องแบบนี้มี3ห้องใช่มันมีประมาณกี่ยูนิตค่อนข้างใหญ่มากอ๋อมีส่วนที่ผมพักเนี่ยคือมี3ยูนิตเท่านั้นครับแต่ว่าโซนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปอีกเป็นหลังใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะเลือกพักโซนห้องที่เล็กที่สุดครับโอเคผมก็เข้าไปที่ในห้องก็ไขประตูประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูกระจกครับที่นี่จะดูแปลกแต่สวยคือประตูกระจกผมก็ไขประตูเข้าไปพอเข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยไม่กว้างมากนักแต่ยาวก็เข้าไปเนี่ยก็จะเจอทีวีตั้งทางขวามือมีโซฟาอยู่ซ้ายมือแล้วก็ขึ้นสเต็ปไปหนึ่งสเต็ปเนี่ยก็เป็นที่นอนละแต่เลยที่นอนไปเนี่ยจะมีประตูอีกหนึ่งประตูเป็นประตูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำสัดส่วนเขาเนี่ยจะกว้างเท่ากับห้องนอนก็คือเต็มพื้นที่เลยว่างั้นเหรอเต็มพื้นที่เลยครับแต่แบ่งโซนอีกแบบว่าโซนนี้จะเป็นโซนอาบน้ำแล้วก็แบ่งอีกโซนว่าเป็นโซนสำหรับแต่งตัวมีโซนเปียกกับโซนแห้งใช่ทีนี้ผมก็เอาอุปกรณ์ของเขิงวางไว้ที่บนที่นอนก็ด้วยความฝนมันตกตลอดเวลาผมก็เลยเข้าไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่แบบสบายๆหน่อยก็เขาบอกว่าเย็นวันนี้รบกวนให้มาทานข้าวเพราะนี่คือผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งเราไปอยู่เขาบอกว่าแถวนั้นไม่มีร้านข้าวแต่ราคาที่ผมจ่ายเป็นเงินมันรวมอาหารมื้อเย็นกับมื้อเช้าไว้แล้วครับเขาก็เลยบอกให้ผมมาไปทานข้าวเย็นที่คลอนหรือถ้าไม่สะดวกให้มาทานที่ห้องคือเรียกมาทานที่ห้องก็ได้ครับผมก็ด้วยความผมก็ยังรู้สึกชอบที่นี่เพราะมันเงียบและเย็นอากาศเย็นนะฮะผมก็เดินไปที่ฟอนอีกนี่ไปที่ฟอนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงละเขาเอาอาหารมาให้ผมทานเสิร์ฟเสร็จผมก็ทานแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาครับจนจะกลับเขาก็ถามว่าจะกลับห้องเลยหรือเปล่า
ผมก็ถามว่าชักก็ว่าจะเดินกลับเลยมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเขาจะได้ปิดโซนโซนห้องอาหารไปเลยครับนะฮะผมก็โอเคก็เดินกลับมาก็เดินผ่านคือในรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีต้นไม้เป็นซุ้มผมก็เดินเดินเดินมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงจะว่าได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเหมือนคนอ่ะเดินเดินรอบรอบซุ้มไม้ที่ผมเดินลอดอยู่เหรอนั่นตอนนั้นคือคุณนินเดินอยู่คนเดียวถูกไหมมีอยู่คนเดียวแล้วแล้วแล้วห้องอาหารเนี่ยคือคุณลุงที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ห้องอาหารแล้วผมมองเห็นอยู่ผมก็ระหว่างนั้นผมก็ไม่คิดอะไรอาจจะเป็นผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นสุนัขแถวนั้นก็แล้วเพราะตอนผมมาผมก็เจอนะมีสุนัขสามสี่ตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพอเสร็จผมไม่คิดอะไรก็เดินกลับมาที่ห้องก็ขับประตูเข้าล็อกประตูเสร็จผมก็ปิดม่านระหว่างนั้นก็ตาละเปิดทีวีเปิดเพลงฟังครับผ่านไปประมาณไม่นานประมาณสองทุ่มก็เลยรู้สึกว่าเอาละผมไปอาบน้ำดีกว่าก็เดินเข้าห้องน้ำล็อกประตูครับแล้วพอเริ่มอาบน้ำอะไรเสร็จผมเดินออกมาเนี่ยด้วยความอย่างที่ผมอธิบายไปในต้นเนี่ยว่าถ้าเราเปิดประตูห้องน้ำเราจะเจอเตียงนอนผมเปิดปุ๊บเนี่ยตรงมุมห้องทางด้านขวามองย้อนเลยเนี่ยครับผมเห็นเหมือนเงายืนอยู่ข้างตู้คือเหมือนแอบมองครับครับกับคือด้วยความว่าห้องนั้นอ่ะผมแบบผมเปิดไฟแค่ไฟหัวเตียงอ๋อผมก็เองเราคิดเองหรือเปล่าเพราะว่าคือเหมือนเป็นมือแล้วก็มีหน้าชะโงกขึ้นมาข้างตู้เหมือนอารมณ์มือมันจับแล้วก็โผล่เหมือนแอบดูเราแบบนี้ใช่แต่เขาหลบทันทีที่ผมเปิดประตูผมก็เดินไปเปิดไฟไฟกลางของห้องก็ไม่เจออะไรก็เป็นตู้เนี่ยเป็นตู้ธรรมดาที่ไว้ใส่ชุดอาบน้ำหรือว่ารองเท้าสลิปเปอร์อย่างเงี้ยครับครับผมก็โอเคคงไม่มีอะไรก็นั่งเล่นอยู่ในห้องแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนจนประมาณเกือบเที่ยงคืนได้อะครับผมก็เอ้ยบอกกับเพื่อนว่าโอเคแล้วฉันนอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพละก็อยากย้ายผมคุยกับเพื่อนเสร็จเลยเสร็จก็นอนครับผมล้มตัวลงนอนไปประมาณ20นาทีได้เพราะผมเป็นคนใส่ในการออนเสร็จเนี่ยผมรู้สึกเลยทันทีที่เริ่มหลับๆเตียงมันเขย่าคือเตียงค่อนข้างจะบอกว่าเตียงที่เขาเป็นโรงแรมวันนี้ค่อนข้างสูงสูงประมาณ60เซนนะครับก็สูงอยู่นะครับเพราะว่าที่นอนเขาหนามากแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เตียงจะขยับมันขยับคือจากสมมุติว่ามันสั่นมันสั่นตึกๆๆๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะสั่นเขย่าแบบเขย่าเหมือนปลุกเราโดนปลุกอ่ะอ๋อผมก็ลุกขึ้นมาครับแล้วผมก็ไม่ได้นอนห่มผ้าก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็มองซึ่งผมเป็นคนไม่ปิดไฟนอนเหมือนกันครับเขายังไม่เจออะไรจนกระทั่งผมเอาละเริ่มขยับหันไปทางหน้าบ้านผมต้องใช้คำว่าหน้าบ้านครับเพราะความฝนมันยังตกถ้าใครอยู่ราชบุรีจะรู้ว่าวันนั้นฝนตกทั้งคืนตกจริงๆแล้วก็ตกแบบไม่หยุดเลยผมหันไปฟ้าแค่แบบผมแบบผมก็ยังคิดในใจนะอย่างมีใครมายืนนอกห้องนะผมคิดเล่นๆอย่างนี้เลยนะผมบอกว่าเพราะผมเปิดไฟหน้าห้องไว้ครับผมว่าจะใครก็ตามไม่อยู่มายืนหน้าห้องนะวิ่งเลยนะแต่ปรากฏว่าประตูห้องน้ำผมปิดมันเปิดเองแค่ก่อนลั่นคือดังแบบคือต้องบอกว่าประตูห้องน้ำเป็นระบบกลอนไม่ใช่กลอนลูกบิดกลอนกลอนจริงๆเลยอ่ะใช่ซึ่งผมล็อกจากในห้องผมแต่กลอนเนี่ยมันดังแกก
แล้วมันเปิดเลยมันเปิดเนี่ยแต่ว่าไม่มีเสียงนะคือได้ยินเสียงแก๊กเลยแล้วได้ยินแล้วลมมันผ่านเลยครับเพราะว่าด้านหลังเขาจะไม่เขาด้านหลังเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างอยู่พอเปิดปุ๊บเนี่ยลมมันจะต้องผ่านผมว่าวูบขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยผมก็เดินไปประตูห้องน้ำมันเลื่อนจริงๆครับผมก็เอาละดึงก่อนใหม่ทีกระชากเลยกระชากประตูแล้วล็อกแน่นๆพอผมหันกลับไปเนี่ยคนเดิมเลยยืนที่เดิมอยู่ตรงตู้ใบนั้นนะตู้ใบเดิมแต่คราวนี้เขาไม่หลบเขามองแล้วผมก็เลยหันไปตรงๆเลยแล้วก็ตะโกนแล้วถามว่าใครอ่ะครับครับแล้วเมื่อภาพนั้นนะครับผมค่อยๆแบบค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮัลโหลคือจางหายวับไปเลยหายไปเลยอยู่ดีๆพอผมสิ้นเสียงปุ๊บเขาหายไปเลยครับผมก็เอาละอืมๆท่าทางจะโดนแล้วผมก็พูดอย่างนี้ท่าทางจะโดนละอืมผมก็เลยเอาผมก็ถ่ายรูปเลยนะเดินหยิบมือถือไปถ่ายตัวแล้วผมส่งไปในกลุ่มเพื่อนเลยอืมผมบอกมึงกูโดนแล้วครับเพื่อนบอกเพื่อนผมเพ้ออะไรเพื่อนก็จะเล่นกันว่าเพ้อแล้วเหนื่อยมากทุกคนก็แยกย้ายนอนเถอะอย่างเงี้ยผมก็บอกอ่ะผมจะลองนอนละกันเพราะว่าเขาไม่มีที่จะไปแถมออกไปก็เจอแต่ทุ่งผมว่านอนสวดมนต์คราวนี้ผมก็สวดมนต์ซึ่งปกติผมต้องยอมแล้วผมไม่ค่อยสวดมนต์นอนต่างจริงผมไม่ค่อยสวดครับคราวนี้ผมก็เริ่มสวดพอสวดเสร็จล้มตัวลงนอนไม่นานนะครับพอผมนอนกำลังเคลิ้มคือผมได้ยินเสียงแหละมันเป็นเสียงเหมือนคนข้อไม้จะเป็นจังหวะดังแตกแตกแตกทีทีหน่อยแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยมันดังมาตรงไหนฮะดังจากในห้องหรือว่าด้านนอกดังมาจากฝ้าที่กั้นห้องน้ำคือห้องน้ำเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไม้นะฮะเป็นไม้กั้นครับครับแล้วเตียงผมเนี่ยห่างจากไอ้ไม้เนี่ยประมาณ2 ฟุตก็ขอดอยู่นั่นแตกแตกผมจะว่าผมเกลี้ยกล่อมก็ใช่นะผมเอามือทุบเลยเออเหรออืมผมมือทุบเลยทุบกำแพงตรงนั้นลงมาปั้งครับเงียบอือผมเนี่ยอ่ะเอาว่าจิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็ช่างละอืมเงียบละนอนมองนาฬิกาตอนนั้นผมจำได้ว่า4:00 กว่าแล้วครับพอกำลังเคิมคือไปแล้วผมไม่ไหวจะหลับอืมคราวนี้มีเสียงแบบขูดอ่ะขูดฝาดังแกะแบบแกะจากหัวเตียงไปปลายเตียงอ่ะขูดแบบดังมากเลยผมแบบลุกสะดุ้งขึ้นมาพอสะดุ้งขึ้นมาประตูมันเปิดอยู่เลยคราวนี้มันเปิดแล้วก็ไอ้คนเนี้ยมันยืนมองจากในห้องน้ำออกมาแล้วเขามองแบบพยายามเอื้อมมือมาจะแตกครับผมก็กระโดดลงมาจากเตียงแล้วคือล้มลงไปนอนที่พื้นแล้วก็ประตูเนี่ยมันเปิดเร็วขึ้นพอเปิดปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยเงามันออกมาเลยพอออกมาเนี่ยกูก็วิ่งใส่เข้าไปคือคุณวิ่งสวนเข้าไปเลยใช่ผมก็ต้องวิ่งสวนเพราะว่าผมยอมแล้วว่าผมออกไม่ได้เพราะผมจนต่อครับเป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมเจอแบบเนี้ยว่าหนีไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปอ่าอ่าเข้าใจอ่าพอวิ่งเข้าไปเนี่ยผมวิ่งไปคว้าประตูแล้วปิดครับแต่จังหวะนั้นอ่ะมันไม่มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันคือผีหรือมันคือคนหรือมันอะไรแต่คือเราปิดประตูคือเราปิดไฟเลยครับหลังพักจากนั้นมาผมก็ไม่นอนละผมย้ายมานั่งดูโซฟาครับเปิดทีวีเปิดไฟเปิดเตียงไฟห้องน้ำเลยนั่งมองถึงเช้าเพราะว่าจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือห้องพักผมกับที่จอดรถใกล้มากครับคือผมเองก็แบ
ไม่ไหวจะเห็นก็เห็นไม่ได้ก็เลยนั่งดูทีวีนั่งเปิด Facebook เล่นละจนเช้าประมาณ7โมงผมก็เดินไปที่ฟอนเลยครับเขาผมถามว่าตรงๆถามว่าเนี่ยที่นี่มีอะไรไหมเขาบอกไหมผมเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรหมายถึงไม่เคยมีใครฆ่ากันตายไม่มีใครตายแต่อย่าลืมว่าที่นี่คือที่เก่าคือเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่เก่าที่มันเขาเคยบอกว่าเป็นหมู่บ้านมอนะฮะมาตั้งรกรากอยู่แล้วซึ่งมาผมว่ามันเมคเซนส์ตรงที่ว่ามันก็เขตชุมชนบ้านมอนครับเพราะว่าที่อยู่ตรงนั้นก็วัดมอนผมก็แบบคุณถามว่าเขาถามว่าเจออะไรผมบอกผมไม่รู้ว่าแต่มีคนอยู่ในห้องของผมเขาก็บอกว่าก็ต้องยอมเขาก็ยอมรับนะครับว่าเคยมีคนเจออยู่บ้างแต่ไม่ได้มาแบบนี้จะมาแบบของตกแก้วเกลือวางๆอยู่ตกลงมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าไม่เคยเจอที่แบบมาเล่ามาอยู่ดีเดินมาถามแล้วก็บอกว่าเจอเป็นตัวเขาบอกไม่เคยเจอผมว่าผมว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะผมก็พูดแกล้งเขาไปว่าได้เจอเป็นตัวเลยครับตัวผมก็อย่างที่ว่าเจอแบบนี้ผมเจอค่อนข้างบ่อยแต่ไม่คิดว่าจะแบบเคียนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกประมาณนี้เรื่องแปลกๆเนาะก็ที่ดินผืนเก่าอันนั้นก็มันอาจจะมีเรื่องราวของวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ตามแต่ที่ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วยิ่งบอกว่าเป็นราชบุรีด้วยเนี่ยพอถามอำเภอได้ไหมว่ารีสอร์ทนี่อยู่อำเภออะไรอยู่บ้านโป่งนะฮะโอ้นะครับโอ้นะฮะยิ่งเป็นถ้ายิ่งแบบบ้านโป่งเนี่ยผมไม่เคยไปพักนะจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าเป็นสวนผึ้งเป็นอะไรแบบนี้โอ้โหถ้าไปทางโซนนั้นนะอันนี้ก็ผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างเปรี่ยวน่ากลัวนะนะผมขอยกเรื่องนิดเดียวเรื่องสวนผึ้งสวนผึ้งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผีทั่วไปผมบอกเลยว่าไม่เจอหรอกครับแต่ถ้าเป็นผีทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะมันติดชายแดนไงนะฮะใช่เพราะว่าผมไปสวนผึ้งบ่อยแล้วผมก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อยๆครับจะส่วนพึ่งเนี่ยเคยเจอแต่แค่แบบเงานอกห้องอะไรเงี้ยแต่แบบในที่พักไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจออ่าโอเคได้นะครับนะกับเรื่องราวประมาณหนึ่งนะคุณนินที่ไปเจอมาเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองนะแปลกเนาะเที่ยวคนเดียวผมเป็นคนเดินทางอ่าฮะคือถ้าจะในอย่างเงี้ยในเดช็อกเนี่ยผมจะเล่าเนี่ยส่วนใหญ่มากจะเป็นเรื่องที่ผมเดินทางคนเดียวแต่ยกเว้นไปเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยก็มีบ้างที่เจอแต่ว่าผมเป็นคนเดินทางอยู่แล้วก็การไปเที่ยวเนี่ยผมมักจะไปคนเดียวเพราะว่าเนื่องจะเปลี่ยนแผนแบบเนี้ยก็เปลี่ยนเลยบางทีผมตั้งทงเนี่ยไปทะเลผมไปเสร็จผมขับผ่านอย่างนี้ก็ผ่านละก็แหะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวัดกันจริงๆว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเลือกแบบโอเคจะเลือกที่ที่มันปลอดภัยนิดนึงหรือไม่ก็ที่มันตัวเมืองครับแต่ด้วยความพอยอมแล้วว่าพอเราเจอมีหนอมอเนาะเจอโควิดกันไปก็บางที่เขาก็ยังไม่พร้อมเขาก็บอกว่าเออรบกวนนัดล่วงหน้าดีกว่านี่เพราะว่าเขาต้องจำกัดคนใช่ก็คือมันก็ต้องแบบว่าเขาไม่ได้เปิดเต็ม 100% นะเนาะสถานที่อะไรต่างๆนะทั้งเนี้ยนะก็เอาเป็นว่าก็ใครจะไปเที่ยวช่วงนี้ก็นะฮะก็อย่างแรกเลยที่ต้องระวังก็คือเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของอาการต้องรักษาตัวเรื่องราวของโควิดอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะถ้าคิดจะไปคนเดียวถ้าฟังเรื่องคุณนินอยู่นะฮะอันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะนะฮะไม่รู้ว่าคุณจะไปเจอแบบคุณนินหรือเปล่านะผู้ฟังอันนี้บอกเลยนะฮะว่าบางทีคนเดียวเนี่ยจิตเราว่างมากๆก็รับเลยเต็มๆ
อยู่คนเดียวมันก็คิดอะไรไปได้เรื่อยเปื่อยเนาะนะฮะใช่อยู่หลายคนก็ยังมีคนมาช่วยแบ่งปันความคิดแต่ถ้าเป็นคนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันได้เลยคุณนินไงขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะในคืนนี้ฟังอยู่จนจบเลยไหมครับเนี่ยน่าจะได้อยู่นะอ่าฮะแรกจะบางแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะนอนไปตอนเช้าคืนโอเคได้นะครับเดี๋ยวว่ากันลองดูแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณคุณนินมากนะครับสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะขอบพระคุณมากครับผมครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ